เหตุผลน่าเอ็นดูบีมลงทุนปั้นซิกแพคเพราะอยากให้ภรรยาเห็นแล้วกระหายอยากกินบันเทิงวันที่12กรกฎาคม2567 11นาฬิกา53นาทีบีมกวีลงทุนปั้นซิกแพคเพราะอยากให้ภรรยาออยอติพรเห็นแล้วกระหายปลื้มเป็นแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาออกกำลังกายซื้อทองเตรียมรับขวัญหลานลูกแดนแพตตี้หลังจากที่พ่อบีมลุกมาอวดความแซ่บและขาวเผยภาพซิกแพคลงไอจีเรียกกระแสฮือฮาได้ไม่น้อยแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายล่าสุดบีมกวีได้ยกครอบครัวควงภรรยาสาวออยอติพรพร้อมด้วยน้องแฝดสุดน่ารักพี่ทีน้องพีมาร่วมงานคาเวInnovate for your better life ณเซ็นทรัลคอร์ทณลานหน้าลิฟต์แก้วชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งหลังจบกิจกรรมบนเวทีบีมออยได้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงแรงบันดาลใจในการปั้นหุ่นในวัย44ปีซิกแพคแน่นล่าสุดพ่อแซ่บมากมีแรงบันดาลใจมาจากไหนบีมคืออยากจะให้เมียชมว่าหุ่นดีในชีวิตนี้เขาไม่เคยมองเราด้วยความกระหายอยากให้เขามองเรากระหายจังอยากกินเธอคือส่วนหนึ่งก็คืออย่างนั้นอย่างที่บอกแต่ส่วนหนึ่งก็คือลูกเริ่มเยอะเขาเริ่มโตระดับหนึ่งเราก็เลยมีเวลามากขึ้นที่จะต้องหันมาดูแลตัวเองก็เลยขออนุญาตภรรยาบอกว่าหลังจากไปส่งลูกเรียบร้อยแล้วก็อยากจะมาดูแลตัวเองบ้างก็เลยเริ่มจากตรงนั้นวินัยยากไหมบีมเริ่มแรกมันจะยากแต่พอทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นนิสัยแล้วมันจะง่ายขึ้นสักเดือนหนึ่งสองเดือนมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราได้จริงๆทุกอย่างมันก็เริ่มจากก้าวแรกแล้วร่างนี้ก็คือเล่นจริงๆประมาณ6เดือนแต่ว่ามาโฟกัสจริงๆประมาณ2เดือนสุดท้ายที่แบบคุมอาหารจริงๆการออกกำลังกายอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งอาหารก็ส่วนหนึ่งคาร์ดิโอพักผ่อนแต่มาคุมอาหารจริงจังสองเดือนสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่พ่อบีมคาดหวังแม่ออยเห็นแล้วเป็นไงบ้างออยคือเริ่มเห็นที่เขาเปลี่ยนไปก็สักสามเดือนหลังๆก็จะเห็นว่าดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดตอนเดินออกมาจากห้องน้ำก็รู้สึกได้ว่ามีซิกแพคเบาๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างบีมเธอเป็นไงเธอเห็นไหมนมเรากระดิกได้แล้วนะพอหุ่นเราแซ่บขึ้นโชว์เก่งไหมบีมพยายามอาบน้ำแล้วก็จะเดินออกมาให้เขาเห็นแต่เขาก็จะพยายามฉันไม่สนใจห่วงสามีขึ้นไหมออยไม่ห่วงรู้สึกว่าเขาคงมั่นใจมากขึ้นออยก็คิดว่าทุกคนแหละไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอย่างตัวออยเองหลังคลอดลูกสภาพเราก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วพอมันเริ่มฮีลตัวเองกลับมามันก็รู้สึกมั่นใจก็เลยคิดว่าหลังจากนั้นจะไปออกกำลังกายได้แล้วจะปล่อยเขาแซ่บอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะมีกล้ามนะคะแต่ว่าเอาให้แข็งแรงเขินไหมเวลาไปไหนมาไหนช่วงนี้คนเขาก็จะทักขอดูซิกแพคบีมแปลว่าประสบความสำเร็จที่ทำออกมาแล้วมีคนเห็นแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นว่าเฮ้ยเดินไปแล้วพี่บีมขอดูถอดเสื้อหน่อยแต่ก็มีบ้างคือผมว่าผู้ชายอายุสัก40ผมมองเพื่อนๆที่รู้จักหลายคนที่ไม่มีเวลามาดูแลตัวเองเพราะไปสนใจเรื่องอย่างอื่นจนแบบว่าบางทีก็ปล่อยตัวจนเกินไปแต่พอผมปล่อยรูปลงไปในโซเชียลมีเดียก็มีคนสนใจมีรุ่นพี่ที่เราสนิทกันเขาก็โทรว่าเห็นเราเป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ผมว่ามันดีและอยากจะรักษาตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากจะให้กำลังใจทุกคนแล้วกันถ้าคุณลุกขึ้นมาทำอย่างน้อยร่างกายคุณก็จะเปลี่ยนแปลงแน่แต่เริ่มทำที่ก้าวแรกไปก่อนเตรียมรับขวัญหลานยังไงกันบ้างบีมลูกแดนแพตตี้ใช่ไหมครับนี่ซื้อทองตั้งแต่รู้ว่าท้องสักพักหนึ่งแล้วรีบไปซื้อเลยกลัวทองมันขึ้นก็ตื่นเต้นกับน้องด้วยทุกครั้งที่เจอก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงแดนเขาก็จะถามนู่นนะถามนี่และเตรียมตัวบางอย่างเราก็เพิ่งรู้เตรียมขั้นนี้เลยหรอคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียส
ก็ดีใจลุ้นกับเขาส่วนคุณแม่ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยกันยังไงบ้างออยกับน้องแพตตี้เหรอคือจริงๆก็เตรียมกับบีมด้วยกันมีแนะนำร้านที่เกี่ยวกับเด็กที่เราเคยใช้แล้วเรารู้สึกว่าร้านนี้มีของน่ารักน่ารักเยอะมีของดีก็จะให้ช่องทางติดต่อน้องไปน้องก็คือเตรียมสร้างห้องให้ลูกก็เห็นบอกว่าตอนนี้บ้านเริ่มรกและเรื่องชื่อเขาแอบบอกเราไหมบีมไม่บอกครับแดนไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเรียกว่าเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากก็ใกล้คลอดแล้วนะเห็นบอกว่าสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีเพื่อไทยถกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแก้ค่าครองชีพพุ่งการเมืองวันที่12กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 12 นาทีนายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีเพื่อไทยเข้าทำเนียบหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าคาดถกมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลังฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 10 นาทีวันที่12กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับถึงทำเนียบภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและได้เชิญหน่วยงานต่างๆมาประชุมติดตามความคืบหน้างานอาทิกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนั้นเวลา 13 นาฬิกานายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเข้าประชุมที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนศจิราภรณ์สิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่านอกจากติดตามงานต่างๆแล้วนายกรัฐมนตรีจะหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลังจากเมื่อวานนี้วันที่11กรกฎาคมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือประชาชนหลังค่าครองชีพพุ่งขึ้นสูงนอกจากนี้นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องงบกลางและโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14.00 น.ทัดดาวรับป้องแชมป์ซีวีลีกไม่ง่ายชาติอาเซียนพัฒนาขึ้นมากกีฬาวันที่12กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 43 นาทีทัดดาวนึกแจ้งกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่าคู่แข่งในชาติอาเซียนพัฒนาผลงานทีมขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้การป้องกันแชมป์ซีวีลีกปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่4ซีวีลีก2024กำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด4สนามเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรกระหว่างวันที่2ถึง4